จากตอนที่แล้วนะครับวิธีเดียวที่จะรับประกันอนาคตของ Google ให้มีที่ยืนในโปรแกร,รมค้นหาบนมือถือได้นั่นก็คือระบบบริการอย่าง Android และต้องมีแรงจูงใจพิเศษที่เหล่าผู้ผ,ผลิตมือถือได้รับแล้วไม่อาจปฏิเสธข้อเสนอได้แล้ววิธีการกับระบบบริการนอกมาอย่าง Android นั้นคืออะไรนะครับไปรับฟังกันต่อได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Inspirational Stories for Your Ears สวัสดีครับผมดนทระ,ะดนจากด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กสตอรี่นะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทวีที่น่าสนใจนะครับที่จะมาเล่าฟังผ่านรายการกิ๊กสตอรี่สำหรับใน E ีีนี้ก็มาว่ากันต่อใน E ีีที่2เลยนะครับกับพอดแคสต์ซีรีชุดสมาร์ทโฟนวอลทางฝั่ง Apple เองนะครับแม้จะสร้าง iPod ให้กลายเป็นสินค้าย,ยอดฮิตยอดขายถล่มทลายกลายเป็นปรากฏการณ์ไปทั่วโลกแต่ในปี2004หากพูดถึง Apple กับมือถือนั้นผมไม่มีใครคาดคิดว่า a p l e เนี่ยที่ท เริ่มต้นด้วยการขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเนี่ยจะพลิกธุรกิจมาลุยในตลาดมือถือได้อย่างแน่นอนสิ่งแรกคือเรื่องของโนหาต่างๆในเรื่องมือถือนั้นตรงที่ได้ว่า Apple เนี่ยแทบจะไม่เคยย่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้เลยด้วยซ้ำนะครับในการครอบครองตลาดอย่างเบอร์เซตของโนเกียที่มีทีมงานที่พร้อมทุกอย่างทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ รวมถึงโนเลดด้านทุนคมนาคมนะครับคงเป็นเรื่องยากที่ใครจะสามารถล้มโนเกียลงได้ในขณะนั้นสำหรับแนวคิดแรกของ Apple ในมือถือเนี่ยมันเป็นเพียงการร่วมมือเป็นพาร์ทเนอร์กับบตเลอร์ล่านะครับเพื่อผลิตมือถือเพื่อนำไอจูเนี่ยเข้าไปลงไปส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์จัดการเพลงเพียงเท่านั้นตลาดโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นตลาดที่ใหญ่โตมหาศาลมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดเครื่องเล่นเพลงแบบที่ตน้นที่ i p o d เนี่ยสามารถเอาชนะได้สำเร็จ เรียกได้ว่าเป็นส่วนเล็กๆของตลาดคอน sumer โปรดักต์เพียงเท่านั้นทั้ง Apple และ Motorola เนี่ยจึงร่วมกันพัฒนามือถือโลกนะครับมือถือรุ่นใหม่ของ Motorola และยังได้ร่วมมือกับ s i n g u l a r ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของอเมริกาและหวังจะลองชิมลางเข้าสู่ตลาดที่ใหญ่โตมหาศาลอย่างตลาดโทรศัพท์มือถือแต่ต้องบอกว่ากระบวนการสร้างมือถือโรคนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายโดยการที่ต้องมีการร่วมมือกันหลายบริษัทที่เกี่ยวข้อง ระบบบริหารที่ล้าหลังของมตัตตโล,ลก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญนะครับในการกีดขวางกระบวนการออกแบบซึ่งแน่นอนว่าวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันไม่เหมือนกับ a p ปเปที่เน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลักสุดท้ายโลกเนี่ยมันก็ได้กลายเป็นมือถือที่ห่วยแตกมากๆเหมือนสินค้าด้วยคุณภาพไม่ต่างจากไอพอดห่วยๆที่มีฟังก์ชันการโทรศัพท์ได้นั่นเอง รวมถึงรูปแบบการโอนเพลงเข้าโทรศัพท์ที่ใช้สาย USB กับคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับ iTunes ซึ่งแน่นอนว่าจ็อบเนี่ยอยากให้อีโคส s t เต็มของ Apple นั้นคงไว้เหมือนกับที่ทำสำเร็จกับ i p o d แต่มันเป็นที่ถูกใจของบริษัทเครือข่ายมือถืออย่างซิงคูล่าครับที่ต้องการขายเพลงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของพวกเขาเท่านั้นและมันได้ทําให้เรื่องโปรโมชั่นที่ปกติเนี่ยต้องทํากับเครือข่ายนั้นถูกตัดออกทันทีทําให้ผู้ซื้อที่ต้องการใช้ นั้นต้องจ่ายราคาเต็มของมือถือที่250ดอลลาร์แถมยังต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายเนี่ยโรบโฟนมันก็คือไฮยนะอย่างสิ้นเชิงนะครับสำหรับ Apple ในการที่ก้าวเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์มือถือทําให้สตีฟจ็อบเองเนี่ยหมุดหงิดหัวเสียกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากและเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่ต้องการจะตัดคนกลางทั้งหลายออกจากวงจรนี้ Apple นั้นต้องการควบคุมทุกอย่างแบบเบ็เสร็จแบบที่พวกเขาทําได้กับ i p o d ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์หรือแม้กระทั่งเครือข่ายโทรศัพท์ก็ตามนะครับและสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยส่งไปถึงมือของลูกค้าได้โดยตรงนั่นเองและไม่ใช่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยจะไม่มีคู่แข่งเลยเสียทีเดียวนะครับสำหรับบริษัทมือถือที่ต้องการเข้ามาลุยในตลาดเพลงแน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโนเกียเนี่ยก็ได้ออกโนเกียรุ่น n 91นะครับที่สามารถเก็บเพลงได้กว่า1000พเพลงคล้ายๆกับ iPod Mini ิแต่สุดท้ายโนเกียก็ไม่สามารถที่จะผลักดันตัวเองให้เข้าไปสู่ธุรกิจเพลงอย่่่าางงทีคดดหวััไ้เชนนกน พะเหล่าค่ายโทรศัพท์มือถือในสหรัฐอเมริกาไม่ยอมนั่นเองซึ่งเห็นได้ว่าบทสรุปของการลุยเข้าไปสู่ตลาดมือถือของ Apple ครั้งแรกนั้นต้องจบลงด้วยความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะโลฟโฟนเองเนี่ยก็ไม่ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเหมือนที่ลูกค้าคาดหวังจาก Apple และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความตกต่ำของ Mo t ต r o l a ในคาเดียวกันนั่นเองแต่อย่างน้อยโรฟได้กลายเป็นประสบการณ์ที่้ําค่าของทีมงาน Apple ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวจอบเองเนี่ย ได้ทำให้จ็อบได้คนพบว่า Apple เนี่ยควรทําอะไรที่แท้จริงในตลาดโทรศัพท์มือถือซึ่งแน่นอนว่าจ็อบเองเนี่ยไม่ยอมมาให้ใครมาครอบงาการสร้างผลิตภัณฑ์ของ Apple อีกต่อไปมันได้เป็นบทเรียนครั้งสําคัญว่าหาก Apple ไม่สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้เหมือนที่พวกเขาเคยทำไฮยนะก็มาเยือนอย่างที่ประสบพบเจอกับมือถือโรคนั่นเอง ซึ่งหลังจากความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงกับโร่นะครับแอเปิลได้ร่วมมือก,กับมอเตอร์ OLA เพื่อหวังจะเป็นบันไดสําคัญในการเข้าสู่ธุรกิจมือถือของ Apple ซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้จ็อบเนี่ยโกรธหัวฟัดหัวเวียงนะครับแทบจะไม่อยากเอ่ยถึงในเรื่องดังกล่าวเลยเสียด้วยซ้ําแต่การทดลองครั้งนี้ของจ็อบและ Apple เนี่ยมันไม่ได้เสียเปล่าไปเลยสัทีเดียวนะครับเพราะมันทําให้บุกไฟของสตีฟจ็อบให้มีความอยากที่จะสร้างมือถือที่จะปฏิวัติวงการไปแบบสิ้นเชิง มันได้ปลุกไฟของจ็อบให้กลับมาลุกโชดช่วงอีกครั้งหลังจากได้ปฏิวัติว,ตว,ตวงการเพลงสำเร็จไปแล้วด้วย i p o d และแน่นอนนะครับว่าจ็อบเองเนี่ยต้องการจับมือกับซิงคูล่าเครือขา่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งแต่เขาได้ประกันว่าครั้งนี้เนี่ยจะไม่เลวร้ายเหมือนที่ได้ร่วมผลิตรถก,กับม o สด้อย่างแน่นอนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยมือถือไม่ได้เป็นเป้าหมายแรกของจ็อบที่จะปล่อยออกสู่ตลาดแต่มันคือแท็บเล็ตนะครับที่ทีมงานของพวกเขาเนี่ยกำลังสร้างอยู่ต่างหาก โดยในตอนนั้นเนี่ยแอปเปิลกำลังพัฒนาแท็บเล็ตแบบจอสัมผัสจ็อบได้สั่งให้ลูกทีมเนี่ยเปลี่ยนทิศทางของผลิตภัณฑ์มาที่มือถือทันทีแต่ต้องบอกว่าการสร้างมือถือตั้งแต่ศูนย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสำหรับบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์อย่าง Apple แม้กระทั่งปาร์มเองเนี่ยก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักกว่าจะประสบความสําเร็จในตลาดสมาร์ทโฟนแต่มันก็กลายเป็นความสําเร็จเพียงชั่วครู่เท่านั้นสําหรับปาร์มพระคู่แข่งรายใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดกําลังจะเกิดขึ้น อีกบริษัทหนึ่งที่กำลังสร้างผลงานในตลาดมือถือที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือบริษัท Research In Motion นะครับหรือ RIM เป็นบริษัทจากแคนาดานะครับและเป็นผู้พัฒนาอ,อุปกรณ์ไร้าสายที่มีจุดเด่นในการส่งอีเมลถึงมือผู้ใช้ทุกที่ทุกเวลานะครับโดยรู้จักกันในชื่อว่า BlackBerry นั่นเองระยะแรกเมื่อปี2001เนี่ย b บ a c k เ e r r y เป็นเพียงเพจเจอร์ขนาดเล็ก ที่ผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความรับส่งหากันได้โดยมีหน้าจอขาวดําและแผงปุ่มกดเหมือนแป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์และแบค็รีูนี่เองนะครับดิกกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเครื่องแรกๆของโลกเพราะมีทั้งอีเมลเรวมถึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายนะครับเมื่อเดินทางไปไหนมาไหนและจุดเด่นที่คนหลงรักก็คือแป้นพิมพ์แบบ q วอีนะครับ เรวมถึงรูปแบบการเข้ารหัสของข้อความที่ส่งผ่านกันในเครือข่ายของ Black b บ a c k เบอร y นั้นทำให้เหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่โดยเฉพาะทางด้านการเงินนั้นมั่นใจที่จะใช้งานเพราะข้อมูลที่มีมูลค่ามหา,าศาลของเหล่านักการเงินในบริษัทนั้นจะไม่ถูกขโมยออกไปอย่างแน่นอนและทุกส่วนต่างๆดังที่กล่าวนี้เองนะครับที่ทําให้ในปี2006ริมเองสามารถสร้างรายได้มากกว่า835ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ารายรับของปาล์มถึง2เท่า แลมีกำไรสูงถึง1 7 6ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่ากำไรของปามกว่า10เท่าสามารถจำหน่ายเครื่องแบล็คเบอรี่ออกไปได้กว่า1.8ล้านเครื่องเลยทีเดียวส่วนฟากฝั่งของ Microsoft นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นยักษ์ใหญ่ที่ตายใจนะครับตอนนั้น Microsoft ได้เข้ามาสู่ธุรกิจมือถือหลายปีแล้วและหลังจากการร่วมกับปามก็หวังจะช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นซึ่ง Microsoft เนี่ยใช้โมเดลเดียวกับ ธุรกิจร,บระบบบริการ Windows บน PC นะครับก็คือการขายสิทธิ์การใช้งานระ,ระบบบริการ Windows Mobile นั่นเองโดยไม่ต้องลงไปเล่นในตลาดฮาร์ดแวร์เหมือนเจ้าอื่นๆที่ทำกันโดยเน้นทำส่วนที่ตัวเองถนัดอย่างซอฟต์แวร์มากกว่าโดยในปี2006 Microsoft ขายสิทธิ์การใช้งาน Windows Mobile ไปยังผู้ผลิตมือถือแบรนด์ต่างๆได้ถึง5.9ล้านชุดและหลังจากนั้นอีก1ปีให้หลังนะครับสามารถทำยอดขายเพิ่มได้เป็น2เท่าโดยสามารถขายได้11ล้านชุด และมันเป็นช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับสำหรับ Microsoft ในตลาดมือถือโลกและในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองนะครับถ้าพูดถึงระบบปฏิบัติการที่ใช้งานง่ายที่สุดก็คงจะเป็น Windows Mobile ของ Microsoft เพราะมีการออกแบบมาตั้งแต่ต้นให้มาจัดการรูปแบบอีเมลของ Microsoft รวมถึงการท่องเว็บการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและแน่นอนว่า Microsoft เนี่ยต้องการเข้ามาผูกขาดตลาดมือถือให้ได้อีกครั้งนะครับหลังจากที่ทำสำเร็จมาแล้วกับ Windows บน PC นั่นเอง ส่วนฝากฝั่งของ Google เนี่ยหลังจากได้ Android ของ Rubin ตอนนี้ Google ก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกัน,นครับสำหรับการกระโจนเข้าสู่ตลาดโทรศัพท์มือถือซึ่งจะกลายเป็นอนาคตของอินเทอร์เน็ต Google ก็หวังจะกลายเป็นโปรแกรมการค้นหาอันดับหนึ่งบนมือถือให้ได้เหมือนกับที่เขาทำได้ผ่านเว็บไซต์บน PC เช่นเดียวกัน จากตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2006ถึง2007ถือเป็นรอยต่อขั้นสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมือถือโลกผู้ที่ดูเหมือนได้เปรียบที่สุดที่จะเป็นเจ้าตลาดมือถือควรจะเป็น Microsoft นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยพร้อมทุกอย่างทั้งระบบบริการบริการอีเมลที่อยู่เบื้องหลังรวมถึงการได้จับมือกับปามเพื่อช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์อีกด้วยรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเหล่านักพัฒนานะครับที่ในขณะนั้นเนี่ยได้เริ่มเทใจมาที่ Microsoft เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ พร้อมไปหมดนะครับสำหรับ Microsoft อีกเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะถึงเส้นชัยในการกินรวบตลาดแบบที่พวกเขาทำได้บน PC ซะแล้วนะครับและจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจมือถือในปี2007ซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นการ เปลี่ยนวิถีชีวิตมนุษย์ก่อนยุค2007ไปอย่างสิ้นเชิงอุปกรณ์ที่กลายเป็นนวัตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่โลกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21ที่เปลี่ยนบริษัท Apple ที่แทบจะไม่ติดอันดับในบริษัทยักษ์ใหญ่ Fortune 500ซะโดย3นะครับในขณะนั้นฮิตก้าวขึ้นมาสู่บริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่างที่เราได้เห็นได้อย่างไรโปรดอย่าพลาดติดตามต่อในตอนหน้านะครับผม สำหรับเรื่องราวของพอดแคสต์ซีรีส์ชุดสมาร์ทโฟนวอร์ในอีพีนี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่นสนใจเรื่องราวประวัติหนา้าธุรกิจนาัาธุรกีจที่น่าสนใจที่ผมจะเล่าฟังฟังรายการ Geek Story เนี่ยก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o ลูเวอร์พอด อันนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักทั้งพอดบีน Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดของแพลตฟอร์มบล็อกดิจิทัลรุกตอนอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของไลน์แอดที่แอดทลาดนะครับาาร a t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ยังไงก็ฝากติดตามทางช่องทาง,ทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ